พี่น้องสมาชิกชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่รักยิ่งทุกท่านในวาระดีถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราชปี2561ในนามของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอขอบคุณพวกเราทุกคนที่ได้ร่วมกันทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ได้วางเอาไว้ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเทกำลังกายและกำลังสติปัญญาอย่างเต็มความสามารถสำหรับการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยของเราได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ก้าวหน้าขึ้นในหลายๆด้านอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านคุณภาพหลักสูตรและคุณภาพของบัณฑิตตลอดจนคุณภาพของครูบาอาจารย์และบุคลากรซึ่งจะเห็นได้จากในรอบปีที่ผ่านมานั้นเราได้รับรางวัลต่างๆมากมายทั้งในระดับภูมิภาคระดับชาติและระดับนานาชาติกล่าวได้ว่าพวกเราทุกคนล้วนมีส่วนสร้างชื่อเสียงและสร้างภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้นล่าสุดรางวัลแห่งความภาคภูมิใจซึ่งถือเป็นเกียรติยศสูงสุดที่ขอมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่พวกเราทุกคนในมหาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมาได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รับโล่ประกาศยกย่องจากนายกรัฐมนตรีในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี2560เราได้คะแนนเป็นลำดับที่1ของประเทศในกลุ่มสถาบันการศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐในจำนวนทั้งสิ้น81แห่งพี่น้องชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่รักยิ่งทุกท่านมหาวิทยาลัยภายใต้การนำของอธิการบดีและทีมงานบริหารทุกคนยังคงมุ่งมั่นดำเนินนโยบายที่จะเน้นการพัฒนาองค์กรให้เติบโตต่อไปอย่างมีคุณภาพเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำอย่างมืออาชีพพร้อมๆกับความมั่นคงและความก้าวหน้าของมวลสมาชิกทุกคนในบ้านหลังนี้ให้สมกับคำกล่าวที่ว่าบ้านแห่งความสำเร็จบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและเนื่องในวาระดีถีขึ้นปีใหม่ปีพุทธศักราช2561ดิฉันขอกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคจงโปรดดลบันดาลให้ทุกท่านครอบครัวและบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งของทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมมาตรปรารถนาทุกประการสวัสดีค่ะ